ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาและรอลงอาญาในคดีที่นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกหนังสือเดินทางให้กับนายทักษิณชินวัตรนะครับติดตามประคุณพิศนุแป้นวงมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับโดยโทษจำคุกนั้นนะครับศาลให้รอลงอาญาเป็นเวลา2ปีประกอบกับพฤติกรรมของนายสุรพงษ์นั้นมีพฤติกรรมดีนะครับประกอบกับในขณะเดียวกันนายสุรพงษ์นั้นก็มีโรครุมเร้าครับองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีที่นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นจำเลยในความผิดจากการออกหนังสือเดินทางให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรทั้งที่ถูกออกหมายจับในหลายคดีและเห็นว่าคำอุทธรณ์ที่จำเลยยื่นมาทั้ง6ข้อฟังไม่ขึ้นอธิการพิจารณากฎหมายปปช.มิชอบด้วยกฎหมายนายวิรัติกริยาสิริส.สงขาพรรคประชาธิปัตย์ผู้ร้องไม่ใช่ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงในการร้องเรื่องดังกล่าวการเข้ามาดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการปปช.โดยอ้างว่านายภักดีโพธิสิริขาดคุณสมบัติและการแจ้งข้อกล่าวหาของปปช.ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ทั้งนี้ศาลรับฟังคำขอลงโทษสถานเบาและรอลงอาญาโดยมีคำพิพากษายืนให้จำคุก2ปีแต่เนื่องจากเห็นว่าพฤติกรรมการที่จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับอายุมากพฤติกรรมหลังต้องโทษดีประกอบกับปัจจุบันมีโรคหัวใจเบาหวานไขมันและมะเร็งที่ลามไปยังลำคอและช่องท้องเห็นควรให้รอลงโทษจำคุก2ปีและปรับ 100,000 บาทโดยทันทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นนายสุรพงษ์ได้ยกมือไหว้ขอบคุณศาลถึง2ครั้งและเลขาส่วนตัวที่เดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาด้วยถึงกับร่ำให้อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากศาลพิพากษาเสร็จสิ้นก็ได้มีรถพยาบาลนะครับมารับตัวนายสุรพงษ์ไปตรวจเช็คร่างกายทันทีครับ